าดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 น.ครับวันนี้ก็ขอเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเรามารีวิวกันนอกสถานที่บ้างนะฮะเพราะว่าออกมานั่งดื่มชาตอนเช้าครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้าน Under the Tree นะครับเอาเป็นว่าเอางานมารีวิวตรงนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็มาจากมารีวิวสมาร์ทแบนด์ Nanotech V10 นะครับก็เป็นสมาร์ทแบนด์ที่บอกเลยครับราคาประหยัดครับแล้วก็ใช้งานได้ครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าในกล่องนะครับของที่เขาให้มานะครับก็มีคู่มือนะครับเป็นสตาร์จีนครับแล้วก็มีสายสมาร์ทแบนด์มารวมถึงตัวสมาร์ทแบนด์มาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวชาร์จ USB ในตัวนะครับบอดี้เป็นพลาสติกครับจอก็จะเป็น OLED ครับขนาด 0.87 นะแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยชาร์จครั้งนึงเนี่ยใช้เวลาชาร์จประมาณ 1-2 ชั่วโมงครับใช้งานได้สแตนด์บายประมาณ5วันนะครับแต่ถ้าเกิดใช้งานก็จะหมดเร็วกว่านั้นนะซึ่งสายตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของยางซิลิโคนนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ายางมันค่อนข้างแข็งไปนิดนึงครับแล้วก็มีความคมบ้างเล็กน้อยแต่เทียบกับราคาและฟังก์ชันที่ได้เนี่ยผมก็บอกเลยครับว่ามันค่อนข้างคุ้มค่ามากเลยสำหรับคนที่ไม่อยากได้สมาร์ทแบนด์ตัวแพงๆนะครับสมาร์ทแบนด์ตัวนี้เนี่ยหลังเชื่อมต่อครับด้านหน้าจอครับก็จะเป็นตัวเลขขนาดใหญ่ทีเดียวนะครับก็บอกวันที่บอกเวลาต่างๆนะครับแล้วก็มีหน้าที่สำหรับเราออกกำลังกายครับก็เป็นหน้า running นะครับจอก็เป็นจอกราฟิกสีสวยงามดีนะครับถ้าเรากดปุ่มหน้า running ค้างไว้นี่ก็จะเข้ามาสู่โหมดออกกำลังกายครับซึ่งเขาก็จะจับชีพจรนะครับอัตราการเต้นหัวใจการเผาผลาญแคลอรี่รวมถึงนับก้าววิ่งของเรานะครับเมื่อเราวิ่งเสร็จนะครับเราสามารถเห็นขีดเล็กๆข้างบนไหมครับขณะที่เราวิ่งเนี่ยเราสามารถปัดนะครับปัดจอไปทางซ้ายทางขวาเนี่ยนะมันก็จะเป็นหน้าถัดไปครับนี่อันนี้คือให้พอสชั่วคราวนะครับและอันนี้ก็คือยกเลิกการออกกำลังกายครับโดยข้อมูลทั้งหมดของเราครับก็จะซิงเข้าสู่โทรศัพท์มือถือครับต่อมาครับก็จะเป็นสเต็ป9เดินต่อวันนะครับว่าเราเดินไปกี่ก้าวนะครับแล้วก็ใช้ระยะทางเดินไปเท่าไหร่ครับแล้วก็มีหน้าที่กำหนดการเผาผลาญแคลอรี่ต่อวันครับก็แสดงนะครับว่าวันนี้เราเดินไปออกกำลังกายไปเผาผลาญแคลอรี่รวมไปแล้วเท่าไหร่นี่ครับตัวที่ทุกคนชื่นชอบครับคือการวัดความดันนะตัวนี้ก็สามารถวัดความดันได้ด้วยนะครับก็บอกเลยครับเป็นสมาร์ทแบนด์ราคาประหยัดครับราคาไม่ถึงพันเลยนะที่วัดความดันได้นะนี่ครับนี่ตัวความดันผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับและแน่นอนครับสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ด้วยนะครับนี่ครับสำหรับคนที่สุขภาพแข็งแรงครับปกติก็จะอยู่ที่ประมาณช่วง 70-80 เท่านั้นเองนะครับอัตราฮาร์ทเรทส่วนตัวสลีปไทม์เนี่ยผมยังไม่ได้เทสนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทสจะมาคอมเมนต์บอกด้านล่างแล้วกันเนาะซึ่งตัวสลีปไทม์จะเป็นตัววัดอัตราการนอนของเราครับว่าเรานอนหลับอย่างเพียงพอหรือไม่ครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันกันเลยแล้วก็การเชื่อมต่อครับสมาร์ทแบนด์ V10 ครับทำได้ง่ายๆครับเพียงเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันนะครับโดยการดาวน์โหลด QR code ข้างหลังแค่นั้นเองแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่เราคุ้นเคยครับอย่าง H Band ครับก็ดาวน์โหลดไปเลยสำหรับการเข้ามาครั้งแรกนะครับเราจะลงทะเบียนก็ได้หรือไม่ลงทะเบียนก็ได้นะครับถ้าไม่ลงทะเบียนเราก็กด No Account Login ครับหลังจากนั้นครับให้เลือกสกินคัลเลอร์เซตติ้งครับเลือกสีขาวไว้ก่อนครับเลือกเพศครับอันนี้เป็นโทรศัพท์ของคุณกล้วยครับดังนั้นก็เป็นผู้หญิงครับแล้วก็ตั้งค่าอายุต่างๆครับใส่น้ำหนักความสูงให้เรียบร้อยจากนั้นก็ตั้งค่าครับการออกกำลังกายและก็ช่วงเวลาการนอนของแต่ละวันสำหรับแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Health ได้ด้วยเมื่อเข้ามาครับในหน้าตั้งค่านะครับให้เข้าไปที่ device ครับเพื่อเลือกสมาร์ทแบนด์ครับตอนนี้เนี่ยถ้าสมาร์ทแบนด์เราอยู่ใกล้ๆครับเราก็เปิดเครื่องไว้นะฮะเราจะกดครับเชื่อมต่อได้เลยครับนี่ครับแค่นี้เองนะครับทั้งเวลาและข้อมูลต่างๆเนี่ยก็จะซิงเข้ามาบนสมาร์ทแบนด์เราแล้วครับแล้วจากนั้นก็กดแพร์ครับเห็นไหมง่ายๆแค่นี้เองสำหรับในแอปพลิเคชันครับหน้าดัชบอร์ดนะครับก็จะบอกสเต็ปก้าวเดินต่อวันนะครับแล้วก็เวลาการนอนนะฮะรวมถึงฮาร์ทเรทนะครับและก็ตัวนี้ครับเป็นตัวที่ราคาประหยัดมากๆครับแต่สามารถบอกความดันเลือดของเราได้ด้วยส่วนโหมดการออกกำลังกายนะครับหรือว่าการวิ่งเนี่ยถ้าเราอยากจะรู้แผนที่วิ่งอะไรต่างๆผ่านระบบ GPS เนี่ยเราก็ให้มากดเพลย์ที่หน้านี้นะครับเขาก็จะทำการคำนวณจุดวิ่งต่างๆของเราให้ครับโดยแสดงค่าออกมาตาม GPS นะแต่ว่าเราก็ต้องถือโทรศัพท์เราไปขณะที่ออกกำลังกายด้วยนะส่วนคนที่จะใช้สมาร์ทแบนด์วิ่งอย่างเดียวเนี่ย
ค่า GPS ก็จะไม่เข้ามานะครับการใช้งานกับแอปพลิเคชันก็ง่ายๆแค่นี้เองครับและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้สมาร์ทแบนด์ V10 Nanotech ตัวนี้นะครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับแล้วก็การรีวิวสินค้าก็ได้จบไปครับต่อไปครับเป็นช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอนะครับสำหรับคนที่มีคำถามครับสามารถฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ด้านล่างครับผมก็จะเอามารวบรวมตอบไว้นะครับทุกๆคลิปวันศุกร์เวลา2ทุ่มในทุกๆสัปดาห์ครับอ่ะไปฟังกันเลยตอนนี้สำหรับช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอครับน่าจะเป็นช่วงหลักของคลิปวันศุกร์ไปแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ายาวเหลือเกินครับงั้นเราไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาเริ่มไล่ตอบคำถามเพื่อนๆไปเลยเหมือนเดิมนะครับว่าคำถามไหนที่เคยตอบไปแล้วหรือซ้ำๆเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ตอบนะคุณจิติภาครับถามว่า iOS 11.4 ครับสแกนนิ้วไม่ได้ครับก็บางครั้งเนี่ยพอเราไม่ได้อัปเดต iOS นานนะครับถ้าอัปเดตแล้วเนี่ยอาจจะต้องตั้งค่าสแกนนิ้วใหม่ครับลองตั้งค่าดูก่อนนะมีหลายคนครับถามมาว่าเมื่ออัปเดต iOS 11.4 ครับมีปัญหาเรื่อง Facebook เด้งออกครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าของผมเนี่ยไม่เป็นนะแต่ว่ายังไงลองดูนะครับว่ามีการอัปเดต Facebook เพิ่มหรือยังด้วยนะครับแล้วก็ลองรีสตาร์ทเครื่องใหม่สักครั้งแล้วกันเนาะคุณ XD ครับถามว่า ID 107จับระยะทางวิ่งได้ไหมจับได้ครับแต่ตัวนี้เก่ามากแล้วไม่แนะนำนะไม่กันน้ำด้วยคุณสาพงษ์ทักษิณครับถามว่ากล้องฟรีใช่ไหมโดรนถ้ามีกล้องเขาก็แถมกล้องครับกล้องติดมากระโดนครับก็ฟรีครับคุณเพชรรัตน์ครับถามว่าถ้าเป็นเครื่องรีเฟอร์บิทมาสามารถเปลี่ยนแบตในโครงการได้ไหมถ้ารีเฟอร์บิทจากศูนย์น่าจะได้ครับแต่ยังไงก็สอบถามศูนย์ Apple ดูนะครับแต่ว่าถ้ารีเฟอร์บิทจากมาบุญคองหรือร้านค้าทั่วไปเนี่ยไม่ได้นะคุณชุมนันท์ครับถามว่ากล้องติดรถยนต์นะครับแบบที่เป็นกล้องกระจกเนี่ยมีไฟสายไฟเป็นกล้องมองหลังออกมาเป็นสีแดง1เส้นใช้ต่อกับอะไรนะครับใช้ต่อกับไฟถอยหลังครับเคยทำคลิปสอนวิธีการต่อไว้แล้วด้วยนะไปตามดูได้นะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆครับที่เล่น RV นะครับหลายคนบอกว่า iOS 11.4 เนี่ยทำให้เด้งหลุดนะครับแต่บางคนก็บอกว่าไม่หลุดนะครับแต่ยังไงก็ตามลองใช้ดูครับเพราะผมไม่เล่น ROV ครับคุณ FNM นะครับถามบอกว่าทำคืนเงินกับ Lazada ไปแล้วนะครับจ่ายผ่าน Wallet นะผ่านไปแล้ว2สัปดาห์ยังไม่ได้เงินคืนเลยฮะน่าจะนานกว่านั้นครับ2สัปดาห์อาจจะยังไม่ได้เงินคืนครับน่าจะต้องรอสักประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปนะครับอยู่ที่การตรวจสอบของด้วยนะถ้าของเราเนี่ยต้องส่งกลับไปตรวจสอบครับเขาจะนับหลังจาก2สัปดาห์ที่ตรวจสอบของเสร็จเรียบร้อยครับส่วนคนที่ของไม่ต้องส่งกลับไม่ต้องตรวจสอบเนี่ยเขาก็จะเคลียร์เงินเรากลับมาภายใน 2-3 สัปดาห์ครับคุณธัญเรศครับบอกว่าอัป iOS 11.4 แล้วนะครับมีเซ็นเซอร์ขึ้นมาบางเล็กๆกลมๆหน้าจอแล้วเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับเล่นเกมไม่ได้เลยก็ไม่ทราบใช้ iPhone อะไรครับต้องบอกมาก่อนนะ iPhone อะไรฮะคุณโกมารุครับถามว่าอยากซื้อกล้องติดหมวกกันน็อกครับอยากทราบว่าถ้าบันทึกแบบ Full HD ได้กี่ชั่วโมงก๊าซSamsung 32 กิก ค่า 10U1 เอาอยู่ไหมเอาอยู่แน่นอนนะครับ Full HD โดยปกติแล้วครับน่าจะได้ประมาณ24-25 ชั่วโมงครับถ้า32 กิกคุณสมเกียรติครับถามว่ากล้องติดรถยนต์ Q31 นะครับกล้องมองหลังบันทึกตลอดไหมบันทึกตลอดเวลาครับคุณคองพักครับถามว่ามีแบรนด์ 3D ไหมไม่ทราบครับไม่เคยใช้คุณศรีนินครับถามว่ากล้อง Eken H9R ทำไมค้างตรงโลโก้ Ekenกรณีค้างครับมันเป็นได้หลายอย่างครับอย่างแรกให้เช็คที่การ์ดเราก่อนนะครับว่าการ์ดเราเนี่ยสเปคโอเคไหมเป็นของที่ใช้งานได้หรือเปล่าอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าการ์ดเราเป็นการ์ดที่สเปคโอเคนะครับก็คือค่า 10U1 ขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาก็มาดูที่แบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเตอรี่ไม่ได้มีปัญหาก็เป็นที่เครื่องแล้วครับก็ส่งเต็มแล้วกันนะคุณรณศักดิ์ครับถามว่าผมรับทำมอเตอร์ไซค์แต่งหรือเปล่าไม่ได้รับครับตอนนี้รถก็ไม่ได้รับแล้วนะขายเฉพาะชุดแต่งที่เป็นงานดิบอย่างเดียวเลยคุณบุ๊กแบงค์ครับถามว่า iOS 11.4 ใช้ใน iPhone 6s ดีไหมผมว่าใน iPhone 6ใช้ได้ใน iPhone 6s ก็น่าจะไม่มีปัญหาครับน่าจะดีกว่าด้วยซ้ำนะสำหรับคนที่เข้าลิงก์ของ Lazada ไม่ได้นะครับก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปครับ Lazada อยู่ในช่วงกำลังปรับปรุงแอปพลิเคชันมือถือนะครับลิงก์ที่ผมใส่ไว้เนี่ยเป็นตัวย่อจาก Google นะครับมันบางทีมันเข้าไม่ได้ครับก็มาเปิดในเดสก์ท็อปครับก็จะเข้าได้เองฮะคุณ Holy Dog ครับบอกว่าคืนของ Lazada ตามวิธีที่ผมบอกแล้วนะครับแต่ของยังอยู่ที่ผมนะฮะแต่ได้เงินคืนมาก่อนโอ้โหดีจังเลยนะครับเขาถามว่าเราจะต้องส่งคืนไหมจริงๆแล้วเอาด้วยมารยาทนะครับถ้าเราไม่อยากได้ของเขาเคลมไปแล้วก็ส่งเขาคืนเพื่อคืนเงินครับแต่ว่าถ้าในเงื่อนไขบอกว่าไม่ต้องส่งคืนก็เก็บไว้ใช้ครับไม่มีปัญหาอะไรคุณฟันก็แปลงครับเป็นแมงได้ไงชื่อเจ๋งดีวะถ้าเราเอาของไปคืนที่ 7-Eleven แล้วจะได้เงินคืนจาก 7-Eleven เลยหรือเปล่าไม่ได้ครับเพราะว่า Lazada จะโอนเงินคืนเข้าตามหลังครับตามระบบที่เราซื้อไปครับคุณ Baisa Channel นะครับถามว่า
แพ็คอะไรที่แถมมากล่องของ TH Fix นะครับก็มีหลายแพ็คครับแล้วก็ถามว่าแพ็คที่ถ้าดูหมดแล้วจะดูอะไรต่อได้ไหมจริงๆแล้วเขาให้มาตอนที่รีวิวครับคือแพ็คอะดูได้ทุกอย่างเลยนะของเขานะครับส่วนถ้าหมดแล้วหมดแพ็คแล้วดูต่อได้ครับดูในเฟซของไลฟ์นะครับก็จะเป็นช่องธรรมดาแหละที่มากกว่า3579นี้แล้วกันนะครับก็ไปดูในรีวิวแล้วกันนะว่าในไลฟ์ของ TH Fix เนี่ยมีอะไรบ้างคุณรัตริวครับถามว่าผมชอบกล้องรุ่นอะไรหมายถึงกล้อง IP Camera ใช่ไหมกล้องที่ใช้ในบ้านใช่ไหมจริงๆจะบอกว่าก็เป็นพวกกล้องหลอดไฟเนี่ยก็ชอบนะเพราะใช้งานง่ายนะครับจริงๆแอปพลิเคชันเนี่ยใช้ได้ทุกตัวเลยนะครับที่ได้มารีวิวเนี่ยก็ลองใช้ทุกตัวจริงๆแทบไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ความชัดแล้วก็ฟังก์ชันในแอปพลิเคชันความเสถียรนิดหน่อยครับก็จริงๆก็ถามว่าชอบตัวไหนชอบกับทุกตัวครับยกเว้นกล้องที่เป็นสามเหลี่ยมไม่ค่อยชอบเพราะติดตั้งยากครับสำหรับคนที่ถามมาว่ากล้อง Econ H9R ทำไมไลฟ์ไม่ได้นะครับก็ถ้าเป็น Android ไลฟ์ไม่ได้นะครับส่วน iOS เนี่ยปัจจุบันเป็น iOS 11.4 ก็เชื่อมต่อไม่ได้เลยหนักเข้าไปอีกนะครับก็แต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมก็ใช้วิธีไลฟ์ผ่านไม่ได้ผ่านพวกแอคชั่นแคมนะฮะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรครับส่วนคนที่ซื้อไปเพื่อไลฟ์เนี่ยตอนนี้ก็ลองเช็คกับผู้ขายก่อนนะครับว่าเวอร์ชันโทรศัพท์เราใช้อยู่เนี่ยสามารถไลฟ์ได้หรือเปล่านะครับสำหรับคนที่ถามราคามาครับก็ต้องบอกทุกครั้งเลยนะว่าผมไม่บอกราคานะครับกดจากลิงก์ใต้วิดีโอไปดูนะฮะก็เป็นวิดีโอที่ทำรีวิวแต่ไม่บอกราคาสินค้าครับคุณซิม่าครับถามว่ากล้อง Go GPS นะครับไม่ต้องใส่ซิมแล้วใช้สัญญาณมือถือดู GPS ได้ไหมไม่ได้ครับคุณวันสไมล์ถามว่าถ่ายภาพด้วยมือถือขาย Shutterstock ได้ไหมได้ครับผมขายได้หลายใบแล้วด้วยครับทำเลยครับคุณแอนโทนี่ครับถามว่าสมาร์ทแบนด์ Natotech P1 GPS รองรับซาราว่าไหมครับรองรับครับใช้งานได้นะเคยลองใช้อยู่นะครับแต่ว่ายังไงลองถามกับผู้ขายอีกทีนึงครับเพราะว่าผมก็ลองจาก iOS นะครับดูเชื่อมต่อได้ครับใช้งานได้อยู่นะคุณทิมคิลเลอร์ครับถามว่าที่ Lazada เนี่ยลดราคาเป็นพันเลยนะครับลดจริงหรือเปล่าแล้วต้องจ่ายค่าขนส่งค่าอะไรเพิ่มไหมก็เวลาเขาลดก็ลดตามราคาที่เรากดซื้อเลยครับไม่ต้องจ่ายค่าขนส่งอะไรเพิ่มนะครับยกเว้นของที่ราคาต่ำกว่า100บาทครับ SBTV ครับถามว่า Econ H9R ใช้ไมโครมิก้าได้ไหมไม่ได้ครับแล้วก็พอผมตอบว่าไม่ได้ก็บอกว่าให้ช่วยสอนวิธีทำต่อไมเข้าโครมิก้าไม่ได้ครับวิธีเดียวคืออัดแยกครับก็ใช้กล้อง H9R ถ่ายวิดีโอไปนะครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะครับต่อโคมิก้าก็ได้นะครับหรือว่าเอาโคมิก้าต่อเครื่องอัดบันทึกเสียงอื่นๆได้ครับแล้วก็อัดแยกครับแล้วก็ไปซิงค์เอากันในตอนที่เราตัดต่อวิดีโอนั่นแหละนะครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดเลยคุณคุมิครับถามว่าจอของ Allegiant B19 ครับไว้ทำอะไรครับก็ไว้ดูเป็นมอนิเตอร์ไว้ดูนั่นแหละครับไว้ดูเอาเวลาปรับช่อง FM นะครับไว้ดูวอลลุ่มเสียงไว้ดูว่าเราปรับโหมดอะไรก็แค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นนะคุณลาล่าครับถามว่าแบงกูดเก็บเงินปลายทางได้ไหมครับไม่ได้ครับคุณโอ้มายก็อดครับถามว่าเราได้เงินคืนแบบไหนครับว่าเราเอาเงินคืนจาก Lazada นะครับได้เท่าสินค้าหรือได้รวมค่าจัดส่งคืนได้ค่าจัดส่งคืนด้วยครับคุณบลูครับบอกว่าiPhone 8 Plus นะครับอัปเดต iOS 11.4 แล้วนะครับ Facebook Messenger ทำงานแปลกๆรวนๆยังไงก็ไม่รู้ต้องแก้ยังไงจริงๆจะบอกว่าอัปเดต Facebook ครับอัปเดต Facebook นะคุณณรงค์ชัยนะครับบอกว่าจอโปรเจคเตอร์นะครับที่ผมรีวิวเนาะบอกซื้อมาวันแรกขาพับหักนะครับใช้ไปอีกเดือนขาพับหักอีกข้างห่วยเหลือเกินนะครับแปลกเนาะผมใช้มาน่าจะตั้งแต่ก่อนรีวิวครับจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีอะไรหักเลยครับใช้งานได้ดีปกตินะก็ใช้เบาๆมือหน่อยครับจอโปรเจคเตอร์ไว้ดูทีวีนะครับอย่าไปฟาดอะไรครับคุณอรุณครับถามว่า MacBook Pro ที่ผมซ่อมลำโพงใช้งบ40บาทเนาะเขาถามว่าถ้าเป็น15นิ้วซ่อมเหมือนกันไหมลำโพงอยู่แต่ตำแหน่งเดียวกันหรือเปล่าอู้อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ตัว15นิ้วแต่ว่าถ้าเป็นซีรีส์เดียวกันเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ตำแหน่งเดียวกันนะยังไงก็ต้องอาจจะต้องลองแกะฝาดูครับว่าคล้ายๆกันไหมถ้าคล้ายๆกันเนี่ยก็ใช้ได้ครับด็อกเกิลนะครับคุณเอกถามว่าด็อกเกิลแสดงภาพ 4K ได้ไหมผมจำไม่ได้นะแต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะไม่ได้ครับคุณ SBTV ครับถามว่า EN H9R Live ต้องใช้เน็ตมือถืออย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับทำเตือนปันไปแล้วก็เตือนกันไปหลายคลิปมากๆครับกับ Go GPS นะครับที่ตอนนี้เป็นเว็บเถื่อนจากต่างประเทศนะครับที่โดนปิดไปหลายครั้งแล้วก็เปิดขึ้นมาอีกนะฮะแล้วก็หลอกเงินคนไทยไปเยอะแยะครับสั่งของอย่างนึงได้อย่างนึงนะครับก็เจอกันมาอีกแล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจอกันมาอีก 4-5 คนนะฮะก็ใครเจอแบบนี้นะครับอย่าลืมแจ้งความให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับ
ถ้าเจอใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันรีพอร์ตแล้วกันนะก็จะได้คนอื่นจะได้ไม่โดนหลอกอีกนะครับต่อไปครับคุณปิโกนะคะนะครับถามว่าจะทำรูปชุดเดียวกันในโทรศัพท์ได้ไหมถ้าไม่มีคอมรูปเซตในโทรศัพท์หรอจริงๆไม่เคยทำนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะทำไม่ได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าแอปพลิเคชันตอนนี้พัฒนาไปทำได้หรือยังเพราะจะบอกตรงครับว่าไม่ได้ส่งรูปชัตเตอร์สต็อกมาเกือบปีแล้วครับก็เลยตอบไม่ได้จริงครับลองดูถ้าเขามีกฎให้ทำชุดเนี่ยทำได้ครับถ้าไม่มีกฎก็ยังทำไม่ได้เหมือนเดิมครับคุณปานเทพครับถามว่ากล้อง Eket H9R นะครับไลฟ์ใน Facebook แต่บัญชีจะใช้บัญชีเพจทำยังไงพอมีวิธีไหมจริงๆถ้าเป็นไลฟ์มือถือทำไม่ได้ครับแต่ว่าถ้าเอากล้องตัวนี้ไปต่อกับโน้ตบุ๊กนะครับก็จะกลายเป็นตัวเขาเรียกว่าเว็บแคมเนาะแล้วก็เขาเรียกโปรแกรม OB นะครับก็เป็นโปรแกรมสำหรับไลฟ์นี่แหละถ้าแบบนั้นนะครับทำได้ครับนี่แหละครับก็เป็นคำถามทั้งหมดที่ผ่านมาตลอด1สัปดาห์นะครับก็อาจจะไม่ได้ตอบทุกคนนะแต่ก็เลือกมานะครับที่ไม่ซ้ำกันแล้วก็ไม่ซ้ำกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเอาเป็นว่าใครมีคำถามอะไรนะครับฝากไว้หลังคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือคลิปวิดีโออื่นนะครับฝากไว้ในช่องคอมเมนต์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบในวันศุกร์นะครับ20:00 ตรงตอนนี้ก็คลิปยืดยาวแล้วครับก็แค่นี้แหละครับขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดที่ใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ